สวัสดีครับวันนี้กะมาพบกับบ่าวสมหน่อยม้อยงอกคือเก่าแล้วครับวันนี้สิพาพี่น้องมากินหรือรับประทานนะครับตับบะฮุงเถียงหน้าเผ็ดๆแล้วก็ที่สำคัญบ่าวสมหน่อยมักสุดๆเลยนะคือนี่ครับกุ้งบ่ทั้งกุ้งทั้งปลาซิ่วปลาซิ่วสดๆสูบมาจากหนองนะมื้อนี้เก็บป่าแล้วครับแต่ว่าใจบางคือปลาซิ่วเนี่ยใจซ้อนะครับตายแล้วแต่ว่าก็ยังสดคือเก่ามาบ่เว้าหลายใหญ่ห่างนะครับอันนี้กุ้งสดๆนี่กุ้งสดเอาใส่กระป๋องไว้ยามมันออกมาฟาดเลยเฮ้ยนี่ปลาซิ่วสดๆนี่จริงๆมันต้องเต้นดงๆค่อยๆคืออันนี้บ่เป็นหยังก็สดคือเก่าออกมาบ่จักเหมือนดอกใส่เห็ดบัดก่อนกินบัดนี้ละปลาซิ่วสดจากน้องมาเริ่มเลยคำแรกเขาไว้ก่อนสดให้พี่น้องได้นี่คือปลาซิ่วเด้อปลาซิ่วอ่ะใส่เลยเนาะโอ้ยเสียดายได้บ่เต็มคำแรกแห้งมันจวดผมอำลำตัวกระหินตำบักหุ่งเสียงหน้าตำยุ่ยเสียงหมักพริกแห้งมันก็ไปพริกเด็ดเที่ยวฝุ่นฝาดมันโอ้โหทำสองหมดใกล้คืนพี่น้องขาไปได้ป้าทุนเข้ากันเนาะแป้นจวง มาเติมซ้อนสดปลาซิ่วก่อนแล้วกันเนาะสดเลยเนี่ยตำหงแกขมอมๆก็อีแม่พี่น้องอย่ามากินดิบกะจะว่ากันเด้อครับครับเดี๋ยวนะโอ้ยนุ่มมากจังเลยนุ่มมาแดงได้นี่หาดีนะยาวเองเอาซื้อติมมาหน่อยหยอกแค่จากให้พูนไม่ได้จริงหรอกคุณยอดว่าไม่รู้เรื่องแล้ว
ต่ไปซื้อจะข้ามกันมันหวานขมไหมมาใส่เข้าไปใส่เข้าไปยอดมันพริกแข็งเผ็ดอีดีวะข้ามตาตัวเลยบ้าทำไมไม้หงอกมากทีเลยกูยิบแล้วหลมป่าบนนอบานว่าไม่ก้อยด้วย มีปูหน่อยเนาะโหคำใหญ่ๆบานเอาเยอะบ่พ่อพูนเต็มซ้อนเนาะมันใส่ดีนะน้ำอร่อยไปซ้อนตะเกียบกระหัดกุ้งนี่ละคุณว้ายสดอีพอยแม่เฮ้ยครับสดสดเนี่ยตรงงามตัวเท่ายังคือตายมาแล้วกันละเรื่องไหนจังได้ผักแป้นมันก็ต่ำหุ้งผักแป้นปลูกเองงามอยู่ซีล้วนคุยไทยข้ามตาสวยแล้วอ
ำกุ้งปักคุยบนเดสต์ต่อดีกว่ากินดีอยู่ดีดีน้ำให้ตากันด้วยแบบไต่ขึ้นเลยนั่งแล้วใบข้าวเหนียวใส่ไปเห็ดเหมียงยังค่ำแน่ค่ำยังไงเลยเหมียงถ่ายอีกมาพ่อเอ้ยเอาไปกินได้บ่น้องผมปากบ่น้องปากกับปากน้อยโพดพ่อตาแตกเฮ้ยปลาซิวสดๆตายไปแล้วเงื่อนมีตัวดินไม่ใช่ตัวดอกอยากให้เบาสมัยมองออกถ้าแตกยังไงมึงก็บอกเลยพี่น้องกับรายการซุปเปอร์สแตกบอกมาได้คุณจะกล้าบอกผมให้สแตกหรือเปล่าขมอำลำเผ็ดเผ็ดมาอามาอยู่ให้อยู่หน้าก็แล้วบ้าแท้
ายุการกินโอ้ยหายแล้ววันเห็นภาพเขาเนี่ยไปยิบไปซ้ำไปยิบไปซ้ำยิบกินยิบกินเลยมาคำโบโอหุ่นไปขับไปแน่นอ่ะเอาพาไปสนิทกันไว้เจอกันคลิปหน้าอยากให้บ้าสมน้อยหมอยงอกกินอีหยังให้เบิ่งบอกมาเลยฝากกดติดตามช่องซุปเปอร์สแต็กนะครับค้นหาเรื่อยๆนะครับบ้าสมน้อยหมอยงอกครับผมสวัสดีครับ